คิดว่านะครับตอนนี้ประชาชนคงอยากรู้เรื่องของที่ว่าให้ต่างชาติเนี่ยนะครับมาครอบครองที่ดินได้จำนวนหนึ่งได้โดยมีเงื่อนไขก็คือต้องมาลงทุนในเรื่องของเงินลงทุนเนี่ยประมาณ40ล้านบาทและเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กฎกระทรวงอันนี้มันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542ตามเอกสารที่เราได้รับทราบกันมานะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆเงื่อนไขมาแล้วก็เราผ่านมติครม.แต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ประกาศใช้ในกฤษฎีกาเพราะว่าต้องให้กฤษฎีกาตีความก่อนนะครับแล้วถึงจะมาผ่านครม.อีกครั้งก็ได้แล้วก็ถึงจะมาประกาศใช้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยหรือเป็นที่น่าเป็นห่วงของประชาชนทุกคนว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าให้ต่างชาติเนี่ยสามารถครอบครองที่ดินได้ตามเงื่อนไขที่เรารู้กันเพียงคร่าวๆนะครับต้องบอกว่ารู้เพียงคร่าวๆก่อนนะครับว่าตามที่เรารู้กันเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะรู้สึกมีความรู้สึกเฮ้ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่อย่างกับผมเองผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราก็ต้องมามองหลายๆมุมมองหลายๆด้านมองหลายๆว่าเฮ้ยมันจะดียังดีไหมหรือไม่ดีหรือยังไงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฟังจากหลายๆคนแล้วมองหลายๆด้านแล้วเรารู้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับอันนี้คลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปนึงนะครับล่าสุดที่คุณหมอชนน่านนะครับได้มีการมาพูดเอาไว้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็อยากให้ทุกคนฟังอีกแง่มุมนึงของคุณหมอชนน่านนะครับที่ได้พูดถึงไว้เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีผลเสียผลดียังไงหรือมันได้ประโยชน์อะไรแล้วทำไมที่จะออกมาในช่วงเวลานี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังที่คุณหมอชนน่านพูดไว้ครับเชิญครับผมใน5ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ากฎกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้5ปีนะจะมีเม็ดเงินเข้ามา1ล้านล้านบาทมีเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ1ล้านล้านบาทพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบรรดาคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้มันแทบเป็นไปไม่ได้แล้วคนที่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมีเป้าหมายเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งทำไมต้องออกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ออกมาโดยเฉพาะออกมาในช่วงนี้มันมีเหตุผลอะไรต้องการอะไรตัวรัฐบาลก็จะมีอายุอยู่อีกไม่กี่เดือน 4-5 เดือนนะครับถ้าออกกฎกระทรวงนี้ออกมาเนี่ยใช้บังคับใช้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับรัฐบาลประยุทธ์มันเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติคำถามตรงนี้ที่ต้องประชาชนเขาสงสัยไงถ้าพลเอกประยุทธ์สามารถตอบคำถามนี้ได้นะครับพิสูจน์ทราบได้เนี่ยมันก็จะเป็นเจตนารมณ์ที่ดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีมาตรการที่กรองอย่างชัดว่าทุนแฝงทำยังไงเอาไปเป็นที่อยู่อาศัยจริงเพื่อตนเองจริงหรือเปล่ามีมาตรการอะไรที่บอกเป็นตนจริงไม่ใช่สร้างเราไปขายอะไรพวกนี้มันต้องมีออกมาชัดทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยหลังจากที่มีมติครม.เรื่องนี้เราก็ออกแถลงการตั้งแต่วันเสาร์วันที่29นะครับเราแอบแถลงการเรื่องนี้ไปว่าเราเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงใหม่ที่ออกมาเนี่ยเราใช้ว่าร่างกฎกระทรวงใหม่ที่ออกมาเราก็แสดงท่าทีคัดค้านไปนะครับประกอบกับหลายภาคส่วนทุกภาคส่วนที่แสดงความเห็นออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงกดดันนะครับทำให้ทางคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าฟังเสียงพี่น้องประชาชนอาจจะมีท่าทีที่จะถอยหรือปรับปรุงนะครับดูเหมือนล่าสุดพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ยินดีที่จะตอบคำถามนี้กับผู้สื่อข่าวครับผมที่ทำเนียบรัฐบาลการที่จะปฏิเสธไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเนี่ยครับเหมือนไม่ตอบประชาชนหรือเปล่าครับทั้งที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการที่จะแบบนำแผ่นดินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารเนี่ยนะครับสูงสุดในโดยเฉพาะในรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามีภาวะผู้นำพองนะเขาต้องถือว่าเรื่องเป็นความรับผิดชอบความรับผิดชอบที่จะรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนโดยเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เป็นหมายเลขหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นมติคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับอย่างน้อยต้องให้ความเข้าใจนะครับให้ความเข้าใจให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าทำไมต้องออกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ออกมา
ดยเฉพาะออกมาในช่วงนี้มันมีเหตุผลอะไรต้องการอะไรตัวรัฐบาลก็จะมีอายุอยู่อีกไม่กี่เดือน 4-5 เดือนนะครับถ้าออกกฎกระทรวงนี้ออกมาเนี่ยใช้บังคับใช้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับรัฐบาลประยุทธ์มันเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของเวลาที่เหมาะสมช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับถ้าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนได้นะครับมันมีเหตุมีผลเพียงพอเนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนนะอาจจะเป็นที่ยอมรับได้แต่ว่าถ้าสมมติให้ไปแล้วพี่น้องประชาชนเข้าฟังแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมรับมันก็เป็นการตรวจสอบควบคุมการทำงานจากภาคประชาชนโดยตรงใช่ไหมครับอันนี้มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะต้องมีการสื่อสารนะครับไม่ควรจะปฏิเสธการไม่พูดไม่ตอบเลยมันเป็นการปฏิเสธและที่สำคัญถูกกล่าวหาว่าขายชาติขายแผ่นดินขายชาติขายแผ่นดินเอื้อประโยชน์นายทุนครับเอื้อประโยชน์นายทุนเนี่ยนี่หนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยในมุมของการออกกฎกระทรวงขนาดนี้เนี่ยเขาอ้างเหตุผลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาวางเป้าหมายว่า1ปีเนี่ยใน5ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ากฎกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้5ปีนะจะมีเม็ดเงินเข้ามา1ล้านล้านบาทมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ1ล้านล้านบาทพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบรรดาคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้แล้วคนที่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมีเป้าหมายเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งมันมีทุนต่างชาติที่เข้าแปลงรูปเข้ามาในลักษณะของนอมินีนะครับมาถือหุ้นมาถือการลงทุนในธุรกิจที่พูดง่ายๆธุรกิจสีเทาทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมครับช่วงนี้เปิดขึ้นมาเยอะมากตรงนั้นคือข้อกิ่งเกงข้อกังวลถ้าเขามีทุนขนาดนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อจัดหาที่ดินแล้วไปทำธุรกิจที่อยู่อาศัยต่างๆของเขาได้หมดมันก็จะส่งผลกระทบระยะยาวในส่วนของเงื่อนไขอะฮะชาวต่างชาติต้องนำเงินลงทุน40ล้านมาลงทุนก่อนภายในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีเนี่ยครับเงื่อนไขข้อนี้พี่หมอมองว่าคนไทยหรือว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าพูดถึงเม็ดเงินเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายที่ออกเมื่อปี42นะครับประมวลกฎหมายที่ดินที่แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ปี42มาตรา96ทวิตนี่แหละไปเขียนรองรับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคนั้นยุคที่เราเข้าสู่ IMF นะครับ IMF เขาก็บังคับเราว่าคุณต้องไปแก้กฎหมายภายในมารองรับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเอาเงินทุนจากภายนอกเข้าไปประมวลกฎหมายที่ดินเป็น1ใน11ฉบับที่ถูกแก้เพื่อเอาเงินทุนมาจากข้างนอกในกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้40ล้าน3ปีลงทุนดำรงทุน3ปีไม่น้อยกว่า3ปีค่าเงิน40ล้านบาทเมื่อปี42กับขณะนี้ผ่านไปนะครับ20กว่าปีเนี่ย23ปีเนี่ยค่าเงินมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่เม็ดเงินนั้นถูกกำหนดไว้ในกฎหมายเมื่อกฎหมายยังไม่เปลี่ยนเนี่ยกฎกระทรวงที่มารองรับก็ใช้คำว่า40ล้านอยู่เหมือนเดิมนะครับมันเป็นเม็ดเงินที่ไม่เป็นหลักประกันนะมันมีเป็นหลักน้อยมาก1ล้านบาท1ล้านล้านเนี่ยทุนต่างชาติสบายมากเข้ามา1ล้านล้านเหรียญถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่มากสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะนายทุนถูกที่เขามีเงินเป็นพันพันล้านน่ะนะครับเป็นหมื่นล้านพันล้านที่เขาพอมันจะมาลงทุนขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสถามว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากน้อยขนาดไหนประเภทธุรกิจที่เขากำหนดให้มาลงทุนอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าจะเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับเดิมเนี่ยเขากำหนดไว้เป็น4ประเภทแต่ตอนนี้เขาเพิ่มเป็น5ประเภทเพิ่มเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปเพิ่มกองทัพเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าไปซึ่งการกำหนดระยะเวลา3ปีเนี่ยนะครับดำรงทุนไม่น้อยกว่า3มันเป็นระยะสั้นคือเข้าไปถือทุนถือหุ้นลงทุนตรงนั้นแล้วก็ถอนกลับได้เมื่อเขาได้สิทธิ์แล้วเขาก็ถอนกลับได้มันดูค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบด้านอื่นนะเรื่องของ
ที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่คนไทยเราขนาดนี้180นะสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะอันนี้เราต้องคำนึงถึงจนนั้นเนี่ยท้ายร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ครับทางรองวิศนุเขาบอกว่ามันยังไม่ประกาศใช้ยังมีเวลาที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่หมอมองว่าท่าทีของรัฐบาลตอนนี้ที่ดูเหมือนจะถอยหลังจากที่เจอกระแสต้านมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะริ้วล้อหรือว่าคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เองก็ออกมาทวงติงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าเป็นกฎหมายขายเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยฮะมองว่ามาถูกทางแล้วหรือเปล่าฮะที่เขาถอยนี่นะครับถ้าเขาถอยก็ถือว่าเป็นการรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนนะคือการถอยของเขาเนี่ยถอยเพื่อไม่ให้เสียหน้าเขาก็มีวิธีเขียนให้ตัวร่างกฎกระทรวงที่ผ่านมติเห็นชอบจากครม.แล้วเนี่ยมันต้องส่งให้กฤษฎีกาไปเขียนกฎกระทรวงนะครับหลักการที่เขารับมาเนี่ยเขาอาจจะไปปรับไปแก้ให้มันเหมาะสมแล้วก็มาผ่านครม.ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้เช่น3ปีที่เราทักท้วงมา3ปีเนี่ยมันเร็วไปมั้ยเป็นลักษณะเป็นเงินทุนไหลเข้าไหลออกที่เร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะส่งผลกระทบก็อาจจะไปปรับเวลาได้ใช่ไหมครับประเภทบุคคลที่เข้ามาอันนี้เขาเขียนชัดนะต้องเป็นคนที่มั่งคั่งเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่จะต้องทำงานจากประเทศไทยเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญนี่แหละครับเป็นข้อมูลที่คุณหมอชนน่านได้พูดเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ความเห็นเอาไว้ว่าเรื่องของการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินนะครับถือครองที่ดินในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเราอาจจะรู้แค่เงื่อนไขแบบพื้นฐานแต่เราก็ต้องฟังหลายๆมุมฟังหลายๆด้านฟังหลายๆคนแล้วก็ฟังข้อมูลจริงๆว่าหลังจากที่ถ้าเกิดเป็นกฎกระทรวงออกมาแล้วและกฤษฎีกาตีฟาร์มแล้วหลังจากกฤษฎีกาตีฟาร์มเนี่ยต้องมาผ่านครม.อีกไหมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันคือเงื่อนไขอะไรกันแน่แต่ถ้าบอกว่ามาลงทุนนะครับมาลงทุนแค่40ล้านบาทเป็นระยะเวลา3ปีนะครับแล้วก็สามารถซื้อที่ดินได้อันเนี้ยมันก็ง่ายเกินไปเปล่าสมมุติว่าถ้ายิ่งไปลงเงินในข้อร้องของกองทุนตราสารหนี้สมมตินะครับเอาเงิน40ล้านบาทมาซื้อตราสารหนี้ไว้3ปีหลังจากครบ3ปีก็คือสามารถซื้อเงินซื้อที่ดินได้ประมาณ1ไร่นะครับที่เป็นสำหรับที่อยู่อาศัยคำถามคือเขาเอาเงินมาสมมติมีคนรวยเป็นชาวต่างชาติเอาเงินมาลง40ล้านบาทนะครับซื้อตราสารหนี้แน่นอนครับตราสารหนี้เนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนยากมากนะครับโอกาสที่ขาดทุนยากมากนะครับได้ดอกเบี้ยก็เหมือนกับเอาเงินฝากจากอีกที่นึงเอามาฝากที่ประเทศไทยแค่นั้นเองได้ดอกเบี้ยตามนั้นพอถึงเวลาครบก็ถอนเงินออกนะครับถอนทุนออกไปแต่สามารถซื้อที่ดินได้แล้วอันเนี้ยมันใช่หรือไม่มันใช่เจตนารมณ์ที่จะให้เศรษฐกิจนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยหรือไม่อันนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าอันนี้คือใช้ข้อมูลหรือเปล่าผมถึงได้บอกว่าวันนี้เราต้องศึกษาข้อมูลหลายๆมุมนะครับฟังจากคนนู้นคนนี้ผมถึงพยายามเอาคลิปหลายๆคลิปของแต่ละคนที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน1ไร่เนี่ยเอามาให้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เราได้วิเคราะห์กันเพราะว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่อยากให้ที่ดินของประเทศไทยนะครับไปตกอยู่ในมือของต่างชาติเท่าไหร่ตามที่เราทราบกันนะครับมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าหรือมีข้อมูลอะไรในโลกออนไลน์จะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ